โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel และชาว YouTube ชาวไทยทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับช่องสิงสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับลําโพงรุ่นใหม่นะครับของ E-Loop หรือ Orsen Orsen E-Loop Orsen E-Loop นะครับคือแบรนด์เดียวกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับ E-Loop ได้ทําการออกลําโพงมา1รุ่นนะครับก็คือเจ้าตัว T1 นะครับซึ่งเป็นลําโพงที่สามารถเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีหูหิ้วนะครับก็ตัวนั้นก็ทำเสียงคุณภาพถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อ2ตัวในเวลาพร้อมเดียวกันที่เขาเรียกว่า TWS นะครับในวันนี้นะครับก็จริงๆเจ้าตัวนี้มันเข้ามาได้ประมาณอาทิตย์กว่านะแต่ผมได้เพิ่งได้มีโอกาสนำมารีวิวและอันบ็อกซ์นะครับตัวนี้คือเจ้าตัว E-Loop T5 หรือ Orsen T5 นะครับเป็นลำโพงนะครับของออเซนนะครับตัวนี้จะมาพิเศษมันก็คือด้วยความพิเศษของมันก็คือมันเป็นไวเลสชาร์จจิ้งบลูทูธนะครับก็คือสามารถชาร์จไวเลสได้นั่นเองนะครับตัวนี้ที่มานะครับจะมาเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้เป็นสีแบล็คนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีสีขาวหรือเปล่านะครับผมก็มันหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้คือวาง2ตัวแท่นชาร์จไวเลสนั้นตัวนี้แท่นชาร์จไวเลสเป็นน่าจะเป็นตัว W2 หรือ W อะไรนะครับก็คือสามารถวางไวเลสชาร์จได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูที่ตัวลำโพงกันนะครับผมก็กล่องนะครับมาจะเป็นนี่ลำโพงนะครับจะเป็นทรงกระบอกนะครับผมมีไฟสถานะแล้วก็มีรูไมโครโฟนนะครับผมเวลาเขาเรียกว่าอะไรลองชาร์จไวเลสนะครับก็คือเอาไปแตะนะครับนะครับปกตินะครับชาร์จไวเลสก็คือวางปุ๊บนะครับไฟสีแดงจะขึ้นแต่อันนี้รู้สึกไวเลสผมจะเสียนะครับโอเคอุ้ยนะครับก็ปุ่มสไตล์ลำโพง E-Loop นะครับก็คือพวกอุปกรณ์สายชาร์จเนี่ยจะอยู่ด้านใต้นะครับจะมีทุกอย่างปิดกันฝุ่นมาให้นี่นะครับเขาปิดตรงนี้นะครับก็คือเป็นช่องชาร์จตัวนี้จะเป็น Type C เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่องชาร์จเป็นแบบ Type C นะครับผมก็จะมีสกรีนคำว่า Orsen นะครับรอบๆก็จะเป็น True Wireless Stereo นะครับดูในกล้องเห็นนะครับ Bluetooth นะครับ Speaker Model นะครับ T5 นะครับผม Input เท่าไหร่นะครับ5โวลต์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเห็นมีตัวเลขนะครับตัวเลขตัวนี้คือเดือนนะครับปีที่ผลิตนะครับคือ2020นะครับเดือนจะเป็นเดือนที่10นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีสายคล้องมาให้นะครับสำหรับฮิ้วอะไรประมาณแขวนอะไรนะครับก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มผลิตอันนี้ลดเสียงนะครับผมแล้วก็มีปุ่มเปิดออนนะครับเปิดออนปุ๊บนะครับไฟก็จะขึ้นนะครับผมนะครับนี่ไวเลสขึ้นแล้วอ้าวดับไปแล้วก็คือถ้าไวเลสขึ้นนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับนี่อันนี้ชาร์จไวเลสแล้วเห็นป่ะแสดงว่าแบตตัวนี้แบตไวเลสผมใกล้จะหมดนะครับผมตั้งไว้ก่อนเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาแถมมาให้นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็ไม่มีอะไรอันนี้แท่นเปล่าหลักๆเลยนะครับเจ้าตัว E-Loop นะครับก็จะมี by user manual อุ้ยนี่ครับมีซองมาให้ด้วยซองแบบว่าซองที่เขาใช้ในใส่ power bank นะครับที่เป็นคล้ายผ้าไนลอนหรือผ้ากำหยี่ผมเรียกผิดไงขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ไว้สำหรับใส่เจ้าตัวลำโพงนะครับเวลาพกพาไปไหนตอนไหนนะครับนี่นะครับลำโพงจะได้ไม่เป็นรอยนะครับผมพกพาสะดวกนี่เห็นเปล่าโอ้โหสุดยอดครับเอาออกมาลำโพงออกมานะครับตั้งไว้นะก็มีถุงผ้ามาให้นะครับดูต่อไปมีอะไรแน่นอนนะครับก็มี user manual มาให้1ใบนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับลำโพงตัวนี้นะครับเข้าไปอ่านได้ข้อมูลพื้นฐานนะครับผมนี่นะครับผมสเปคคร่าวๆนะจะอยู่ในนี้นะครับผมก็นี่มันจะมีสเปคบอกนะครับผมก็แบตเตอรี่นะครับเป็นขนาด 1,000 นะครับมิลลิแอมนะครับผมชาร์จใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณที่ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็บลูทูธเป็นเวอร์ชัน 5.0 นะครับลำโพงเป็นขนาด3วัตต์นะครับผมมีอะไรอีกเอ่ยนะครับอินพุตนะครับเป็น5โวลต์นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว User Manual วางไว้นะครับ
แล้วก็มีสายชาร์จแถมให้1เส้นนะคือสายชาร์จที่เป็น USB Type C นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดเพลงนะครับว่าเสียงคุณภาพของเสียงจะตัวลำโพงที่อีลูป T5 ตัวเนี้ยเสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวขอทำการเชื่อมต่อบลูทูธแป๊บหนึ่งโอเคนะครับผมได้ทำการเชื่อมต่อบลูทูธลำโพงเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเลยนะครับผมเพลงที่ใช้ก็เป็นเพลงไม่ติดในกระสิบนะผมจะเอาไมค์ติดตั้งนะครับโอเคนะครับจากเท่าที่ฟังเสียงนะครับลองที่เปิดฟังไปพร้อมๆกันเมื่อกี้ผมคิดว่านะครับเพลงมันลำโพงมีความเพาะนะครับเพาะมากมากนะครับมากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เบสนะครับถ้าตัวนี้มันมีรูซับวูฟเบสนะครับมันจะดีมากเลยครับเพราะเบสมันออกมาดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์นะครับให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือใครที่ยังไม่กด Subscribe ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ช่วงนี้นะครับก็power bank นะครับไม่ค่อยได้นำเข้ามารุ่นใหม่ๆเนื่องจากว่า power bank ตอนนี้เป็นสินค้าควบคุมครับต้องผ่านมอ.ก.นะครับซึ่งทางบริษัทผมก็ได้ทำการทำมอ.ก.เรียบร้อยแล้วก็ช่วงนี้ผมวุ่นๆอยู่ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าผมทำคลิปไม่ได้ทำคลิปผมทำเคมนะครับPower Bank กับโรงงานอีลูปที่จีนนะครับผมก็เลยไม่ได้ค่อยได้เวลาทำคลิปมากเท่าไหร่นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอยากสอบถามหรือเพิ่มเติมก็สามารถเมนได้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย